เจอกันในทางคลิปท่านอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะกล้องนี่เขาจะไปโฟกัสที่ PowerPoint หรือว่าหน้าจอวันนี้เราจะสอนบทที่3บทที่3เนี่ยจะมีเรื่องโครงสร้างหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางนะ บทนี้ก็จะออกสอบประมาณ10ข้อประมาณ10ข้อหลักๆก็คือเรื่องของโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งในที่นี้เราจะเอาใครเป็นหลักนี่เราจะเอาคนนี้เป็นหลักนะอันแรกกับนอตัสตรงที่ระบายไว้เนี่ยนี่คือโครงสร้างหลักที่เราจะออกสอบ4โครงสร้างหลักของอันแรกกับนอตัสในขณะที่7โครงสร้างหลักของอุดมทุมโกสิทไม่ออกนะครับไม่ออกทวนนะให้ท่านบทที่3เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น4รูปแบบ4รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทั่วโลกเขาศึกษาคนที่สรุปมาคืออันแรกกับนอร์ตันที่เป็นตำราที่เขาใช้กันทั่วโลกนะเริ่มต้นอันแรกเขาเรียกว่าที่โครงสร้างแบบโครงสร้างนั้นแบบที่ประชุมเมืองภาษาอังกฤษเขาเรียกทาวน์มีตติ้งฟอร์มทีนี้รูปแบบนี้เนี่ยให้ท่านจำไว้นะเวลาออกสอบออกประจำนะนะครับบอกว่าโครงสร้างรูปแบบใดในสหรัฐอเมริกาหรือโครงสร้างใดที่เป็นโครงสร้างเก่าแก่ที่ได้ที่สหรัฐอเมริกาได้รับการลงจากอังกฤษโครงสร้างนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างที่เก่าที่สุดเล็กที่สุดคือทาวน์มีตติ้งฟอร์มทั่วโลกยังปรากฏแบบนี้อยู่นะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในเมืองเล็กๆรวมถึงในยุโรปบางประเทศก็จะมีแบบนี้มันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะหน่วยที่เล็กที่สุดถ้าถามบอกหน่วยนะหรือโครงสร้างปกครองท้องถิ่นของสหรัฐหน่วยไหนเล็กที่สุดก็ทาวน์มีตติ้งฟอร์มเก่าแก่ที่สุดทาวน์มีตติ้งฟอร์มได้รับอิทธิพลหรือเป็นมรดกมาจากอะไรสหรัฐอเมริกามาจากอังกฤษของสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าได้รับมรดกมาจากอังกฤษนะครับในยุโรปก็ยังปรากฏอยู่อย่างเช่นในสวิตยังมีอยู่เขาบอกอย่างนี้นะไอ้ทาวน์มีตติ้งฟอร์มเนี่ยมันใช้กับเมืองที่มันมีประชากรน้อยน้อยเท่าไหร่ต่ำกว่า 20,000 คนต่ำกว่า 20,000 คนทีนี้ไอ้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่นะคนต่ำกว่า 20,000 ปกครองตนเองปกครองตนเองแบบไหนปกครองตนเองแบบ direct democracy หรือปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยทางตรงก็คือประชาชนทุกคนสามารถเข้าประชุมแบบสภาเมืองได้สภาเมืองก็คือประชาชนทุกคนเข้าประชุมได้หมดประชาชนทุกคนร่วมกันออกกฎหมายประชาชนทุกคนร่วมกันกำหนดว่าจะมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ประชาชนสลับสับเปลี่ยนอาสากันไปทำงานที่เป็นงานของนะเมืองของตัวเองสลับกันเป็นครูสลับกันมาเป็นพวกจะเปลี่ยนสลับกันมาดูแลความสงบก็คือเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นระบบแบบเกิดจากdirect democracy เพราะฉะนั้นโจทย์เคยถามบอกว่าโครงสร้างตามนอตัสโครงสร้างแบบไหนที่เป็น direct democracy ก็ต้องตอบว่าอะไรที่ประชุมสภาเมืองหรือที่ประชุมเมือง town meeting formโอเคนะครับก็ได้นะอันที่แบบแรกแบบแรกที่ออกสอบเนี่ยอย่างน้อยข้อสองข้อนะออกแน่นอนออกยังไงก็ออกแบบเมื่อกี้ประธานที่ประธานทำโต๊ะเก่าแก่ที่สุดได้รับมรดกมาจากอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับออกแบบไหนก็ไม่รู้ออกข้อสองข้อทีนี้อันที่สองโครงสร้างแบบที่สองคือโครงสร้างเขาเรียกว่า Council Mayor Form Council Mayor Form แปลเป็นไทยก็คือสภานายกเทศมนตรี
เอ๊ะระบบนี้เป็นยังไงนะครับให้กลับมานะระบบอย่างนี้เนี่ยมันล้อมาจากระบบที่เรียกว่าระบบเวสต์มินสเตอร์โมเดลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับประเทศมันมีปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีตัวแทนคือส.ส.ไปนั่งในสภาเขาก็เอาระบบเนี่ยลงมาล้อกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีสภาแล้วก็คนในท้องถิ่นเลือกตัวแทนไปนั่งในสภาเขาจึงเรียกระบบนี้ว่าเป็นเวสต์มินสเตอร์โมเดลในระดับท้องถิ่นคาวซิลแมเยอร์ฟอร์มนะเป็นเวสต์มินสเตอร์โมเดลในท้องถิ่นโดยมีโครงสร้างที่สำคัญก็คือ Executive กับ Legislative ก็คือฝ่ายบริหาร Executive กับ Legislative ก็คือฝ่ายออกกฎหมายนิติบัญญัตินะครับลองดูนะทีนี้ในฝ่ายที่ออกกฎหมายก็คือสภาเทศบาลสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทางตรงและลับทางตรงและทางลับนะโอเคนะครับฝ่ายบริหารของเทศบาลคือนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีทางแยกที่ทำให้แตกต่างกันนิดคือเทศบาลนะฝ่ายบริหารมันมีที่มาอยู่สองแบบเขาก็เลยเรียกที่มาสองแบบว่านะเป็นระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีฝ่ายบริหารของเทศบาลเขาเรียกนายกเทศมนตรีใครไม่รู้ก็แย่แล้วไอ้นายกเทศมนตรีมาจากไหนเขาบอกมาจากสองทางนะทางแรกถ้าเกิดมาจากสมาชิกเลือกสมาชิกเลือกก็คือประชาชนเลือกสมาชิกนี้สมาชิกสภาเทศบาลนะแล้วสมาชิกสภาเทศบาลก็ไปเลือกใครก็ไปเลือกคนเป็นนายกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนายกเนี่ยเขาถือว่ามาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมก็คือมาจากสมาชิกเลือกเขาเรียกระบบนายกเทศมนตรีแบบที่ว่านายกเทศมนตรีระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาแต่แบบที่สองก็คือนายกเทศมนตรีมาจากการที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงเลือกตั้งโดยตรงถ้าเทศบาลไหนนายกเทศมนตรีไม่ได้มาจากสภาแต่มาจากประชาชนในเขตเทศบาลนั้นเลือกโดยตรงนั้นเราจะเรียกนายกเทศมนตรีแบบนี้ว่านายกเทศมนตรีแบบประธานาธิบดีโอเคนะเพราะฉะนั้นคาวซิลแมเยอร์นะสตรัคเจอร์หรือคาวซิลแมเยอร์ฟอร์มก็คือระบบรัฐสภานายกเทศมนตรีสภามันจะเหมือนกันแต่ตัวนายกเทศมนตรีมันมีทางแยกมันจะมีทั้งนายกเทศมนตรีแบบรัฐสภาและนายกเทศมนตรีแบบประธานาธิบดีโอเคนะทีนี้ไอ้ตัวนายกเทศมนตรีแบบรัฐสภามันใช้ระบบอะไรมันใช้ระบบผสมประสานอำนาจผสมประสานอำนาจโจทย์เคยถามนะโครงสร้างนายกเทศมนตรีแบบระบบรัฐสภาคู่กับหลักการใดกอไก่ฟิวชั่นของเผ่าลมกอไข่เซปเปอเรชั่นของเผ่าถ้าต้องตอบฟิวชั่นของเผ่าลมเพราะอะไรเพราะถ้าดูนะนะครับถ้าเกิดเป็นนะครับอีกหลักการหนึ่งก็คือหลักการที่เรียกว่าเซปเปอเรชั่นของเผ่าลมไอ้หลักการ separation of power มันเป็นหลักการของนายกเทศมนตรีแบบประธานาธิบดีมันเป็นแบบประธานาธิบดีโอเคนะเราเคยเรียนรัฐศาสตร์มาแล้วรัฐธรรมนูญก็เรียนมาแล้วผมก็สอนมาหลายครั้งแล้วไอ้การแบ่งแยกอำนาจกับการรวมอำนาจมันเป็นโอเคนะครับนอกจากนี้
ไอ้ระบบ Council Manager เนี่ยมันยังสามารถจำแนกได้แบบนึงก็คือระบบโครงสร้างนายกเทศมนตรีที่เข้มแข็งกับนายกเทศมนตรีที่อ่อนแอเมื่อกี้มีนายกแบบรัฐสภาเมื่อกี้มีนายกแบบประธานาธิบดีคราวนี้มาแยกเป็นนายกแบบเข้มแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่าสตรองแมนเนอร์คาวชิฟฟอร์กับนายกเทศมนตรีที่อ่อนแอวิกแมนเนอร์คาวชิฟฟอร์มีสองอันนะเข้มแข็งกับอ่อนแอนะครับทีนี้มาดูอันแรกเข้มแข็งเข้มแข็งจะเห็นได้ว่าเข้มแข็งตรงนี้ดูจากไหนเขาบอกอีกถ้าเกิดเทศบาลไหนที่ใช้ระบบเขาชื่อแมเยอร์นะหรือแมเยอร์เขาชื่อแล้วนายกเทศมนตรีเป็นนายกที่มาจากการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดก็คือบางฝ่ายกลับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไอ้แบบนี้เนี่ยสภาก็มีหน้าที่ออกเทศบาลแบบสภาจะมาบริหารเทศบาลไม่ได้นายกเองนายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนเขาจะเป็นผู้บริหารเทศบาลถามว่าทำไมก็เพราะว่าประชาชนเลือกเขามาโดยตรงเขามีความชอบธรรมในการบริหารเต็มที่ความชอบธรรมในการบริหารเต็มที่การเป็นนายกเข้มแข็งเป็นยังไงก็คือแต่งตั้งโยกย้ายให้คุณให้โทษพนักงานได้นายกเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายกำหนดรายรับตั้งรายจ่ายรวมถึงเป็นผู้ก่อหนี้ของเทศบาลอย่างนี้เขาเรียกนายกที่เข้มแข็งไม่ต้องไปว่าระวังสับเสียงสภาเพราะสภาก็มาจากประชาชนนายกก็มาจากประชาชนโอเคนะครับนอกจากนี้แล้วนายกเข้มแข็งเนี่ยบางทีเข้มแข็งมากถึงขนาดที่เรียกว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะออกกฎหมายอะไรถ้านายกไม่เห็นด้วยนายกวีโต้ได้วีโต้ก็คือนะครับไม่ให้กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือนายกที่เข้มแข็งทีนี้นายกที่เข้มแข็งเนี่ยนายกที่เข้มแข็งเนี่ยบางครั้งนายกอาจจะจ้างมืออาชีพจ้างมืออาชีพมาเป็นปลัดก็ได้บ้านเรามีที่มีปลัดนายกก็จะมีลูกน้องใหญ่ก็คือปลัดแต่บางครั้งเนี่ยนายกได้รับความนิยมจากชาวบ้านแต่นายกอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลในบางประเทศหรือเทศบาลใหญ่ๆบางแห่งนายกจึงบอกว่าต้องมีผู้ช่วยเขาเรียกว่าหัวหน้าผู้บริหารสำนักงานเป็นมืออาชีพนะมาช่วยทำการบริหารเทศบาลอย่างเช่นบริหารเงินบริหารคนบริหารโครงการเนี่ยมาช่วยนะอันนี้ก็เป็นจุดที่นะเกิดขึ้นสำหรับนายกที่สตรองเข้มแข็งส่วนนายกอีกแบบนึงคือนายกที่อ่อนแอหรือวิกแมนเนอร์เขาชื่อฟองนะครับไอ้นายกที่อ่อนแอเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าดูนะนายกที่อ่อนแอคือนายกที่มักจะมาจากเทศบาลเทศบาลที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือผู้นิยามเทศบาลไหนนิติบัญญัติกับบริหารมันครอบกันอยู่ตามหลักฟิวชั่นออฟพาวเวอร์นะคนเป็นสภาเลือกนายกคนเป็นสภากำกับการทำงานนายกไอ้นายกมันก็อำนาจน้อยบางโครงสร้างกำหนดให้นายกจะทำอะไรต้องถามสภาอยู่เรื่อยๆเช่นอะไรบ้างจะแต่งตั้งโยกย้ายต้องถามสภาถ้าอย่างนี้แต่งตั้งโยกย้ายต้องถามสภาสภาก็มีที่พ้นในการแต่งตั้งโยกย้ายจัดทำงบประมาณให้สภาเป็นผู้จัดทำไม่ใช่ฝ่ายบริหารอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วบางครั้ง
บางครั้งเนี่ยนายกที่อ่อนแออาจจะเกิดจากอำนาจหน้าที่บางอย่างสภาอาจจะไม่ทำนะครับเช่นอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายหรืออำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือตรวจสอบการทำงานของนายกเขาจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นนายกที่อ่อนแอนายกที่อ่อนแอทีนี้อันที่สำคัญก็คือวาระการดำรงตำแหน่งนายกที่มีวาระการดำรงตำแหน่งสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับนายกที่มีวาระการดำรงตำแหน่งยาวเขาบอกว่าถ้าวาระสั้นเป็นนายกอ่อนแอนะลองสังเกตนะถ้าวาระนายกสั้นเป็นนายกอ่อนแอแต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งยาวมันจะเป็นนายกที่เข้มแข็งที่เข้มแข็งนะครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตนะในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กผสมกันอาจจะมีทั้งนายกที่อ่อนแอหรือเข้มแข็งก็ได้โอเคนะครับทีนี้อันนี้คือบัตรเลือกตั้ง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 เนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกแบลล็อต BALLOT แบลล็อตบัตรเลือกตั้งเขาเรียกแบลล็อตบัตรเลือกตั้งมีสองแบบแบบที่การน้อยน้อยมีตัวเลือกน้อยน้อยมีตำแหน่งให้เลือกน้อยน้อยเขาเรียกว่าช็อตแบลล็อตแต่ถ้าการเลือกตั้งท้องถิ่นไหนเวลาเลือกตั้งทีประชาชนเลือกได้หลายตำแหน่งเช่นเลือกนายกเลือกสมาชิกเลือกผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าตำรวจหัวหน้าการศึกษาผู้ประเมินภาษีผู้ตรวจสอบบัญชีอัยการผู้พิพากษาไม่มีเลือกอัยการเลือกผู้พิพากษาเมืองนอกมีสหรัฐมีเมืองไทยไม่มีอย่าไปคิดว่าเมืองไทยไม่มีเมืองนอกก็ไม่มีอย่าไปคิดเมืองไทยก็แค่ส่วนหนึ่งของระบบท้องถิ่นทั่วโลกของมีเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องนี้เยอะเขาเรียกว่าหลอกไปทีนี้ไอ้หลอกไปหลอกกับช็อตไปหลอกมันเกี่ยวยังไงกับนายกเข้มแข็งนายกอ่อนแอเขาบอกว่าบัตรเลือกตั้งยาวแสดงว่าอำนาจนายกน้อยเพราะอำนาจนายกจะถูกแบ่งไปที่หัวหน้าตำรวจผู้อำนวยการการศึกษาผู้ประเมินภาษีผู้ตรวจสอบบัญชีไอ้อย่างนี้เป็นต้นแสดงพวกนั้นก็บอกว่าฉันก็มาจากประชาชนนายกก็มาจากประชาชนฉันก็เกรงใจนายกน้อยกว่ากรณีที่นายกตั้งฉันเพราะฉันมาจากประชาชนฉันไม่ได้มาจากนายกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรองแบลต์รองแบลต์นายกจะเข้มแข็งน้อยแต่ถ้าเป็นช็อตแบลต์นายกเข้มแข็งมากเปรียบเทียบกันระหว่างช็อตกับรองแบลต์นะแต่มันจะมีปัจจัยอื่นนะที่เกี่ยวข้องอีกแต่นี้เป็นการดูแบบคร่าวๆหรือดูแบบเบื้องต้นโอเคนะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งโครงสร้างแบบคณะกรรมการนะแบบเป็นโครงสร้างที่3เมื่อกี้เราเสียเวลาโครงสร้างที่2เยอะโครงสร้างที่2ออกสอบหลายข้อนะโครงสร้างที่3โครงสร้างแบบกรรมการภาษาอังกฤษเขาเรียกบอร์ดหรือ commission for บอร์ดก็คือคณะกรรมการ BORD บอร์ดนะ commission ก็คือคณะกรรมการเหมือนกันสองครับโครงสร้างเนี่ยออกสอบถ้าออกสอบคือลักษณะเด็กถ้าโจทย์ถามบอกว่าโครงสร้างท้องถิ่นแบบใดที่มีลักษณะเด็กก็คือไม่แบ่งแยกอำนาจระหว่างอะไรครับระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารคือโครงสร้างที่ตลก
นิติบัญญัติกับบริหารอยู่ในมือของคณะกรรมการชุดเดียวคือบอร์ดหรือคอมมิชชั่นจะออกทั้งกฎหมายและเป็นผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้โครงสร้างเด็กก็คือไม่มีการแบ่งแยกอำนาจในองค์กรปกครองท้องถิ่นระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกนะในสีเหลืองๆเนี่ยบนจอไปดูคณะกรรมการเนี่ยจะทำสองอย่างคือออกกฎหมายและบริหารคณะกรรมการเยอะไหมไม่เยอะเป็นร้อยหรอไม่ถึงสูงสุดก็9คนต่ำสุดก็3คน2คนได้ไหมไม่ได้น้อยไปนะครับ3คนถึง9คนเขาก็จะให้สมาชิกคนหนึ่งอุปโลกเป็นประธานโอ้ยเป็นประธานก็ใหญ่กว่าคนอื่นดิไม่ใช่เป็นเพียงแต่ประธานในที่ประชุมอำนาจแก่อื่นเท่าเทียมกันไอ้กรรมการที่มีอยู่3คนก็ดี4 5 6 7 8 9คนก็ดีกรรมการพวกนี้จะแบ่งงานกันทำเอ้าคุณวิเชียรคุณเคยเป็นตำรวจมาก่อนไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเอ้าคุณไพบูลย์เคยเป็นคนที่ดูแลกระดองมาก่อนไปดูเรื่องการขับเอ้าคุณยศพลเคยดูการศึกษามาก่อนไปดูการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเอ้าคุณบอสเคยทำหน้าที่เก็บขยะมาก่อนไปดูแลเรื่องความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันถึงเวลาก็มาประชุมกันแล้วก็เอาเรื่องที่แต่ละคนไปบริหารมาพูดคุยเขาบอกนี่นะข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันบอกได้ชัดว่าใครทำดีทำไม่ดีเพราะมันแบ่งงานกันโอเคนะครับแล้วก็โครงสร้างแบบนี้มันง่ายสั้นประหยัดไม่ต้องไปเสียเงินจ้างมาเยอะแยะนะแล้วก็ลดสายการบังคับบัญชาที่ดีแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดไอ้กรรมการพวกนี้มันรวมตัวกันชั่วกรรมการพวกนี้มันรวมตัวกันนะขี้โกงหรือกรรมการพวกนี้หวยกันนักชุดเนี่ยท้องถิ่นก็จะประสบกับความไม่มีประสิทธิภาพยากลำบากในการแก้ไขเห็นไหมอันนี้แบบที่สองเอาแบบที่4แบบที่4คือแบบสภาผู้จัดการแบบสภาผู้จัดการนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบสภาผู้จัดการ Council Manager Form ไม่ใช่ Council Manager นะ Council Manager Form เขาบอกงี้ไอ้รูปแบบนี้เจอเยอะในสหรัฐอเมริกาที่อื่นเจอไหมไม่ค่อยมีสหรัฐเยอะที่สุดทำไมต้องสารัฐสารัฐเป็นประเทศใหญ่มันเป็นพวกที่เรียกว่าส่งออกความรู้การบริหารไปในหลายประเทศไม่ใช่ว่าสารัฐดีอย่างเดียวนะประเทศอื่นเลวไม่ใช่นะอันนี้ก็ดูไปก่อนเลยนะครับไอ้เขาชื่อไหนเรียกฟอกพบได้ในสารัฐโดยเฉพาะในช่วงต้นศตวรรษที่20ในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือปี1900กว่ายุคปลายของคาวบอยต่อยุคที่เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังสงครามกลางเมืองในสหรัฐคือสงครามกลางเมืองจบสหรัฐก็มีเมืองใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดเมืองใหญ่ภาษาอังกฤษเขาเรียก industrialization urbanization อันนี้คนที่เรียนต่อที่อเมริกาจะรู้ดีต้นศตวรรษที่20มันทุจริตเยอะเมืองเนี่ยในสหรัฐอเมริกามันที่ก่ออบต.ที่ประเทศสภาในบางประเทศไหนไม่รู้นะจะบอกประเทศไทยไม่ดีมันเกิดการทุจริตเยอะต้องมีระบบอุปถัมภ์มาใช้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็เอาเฉพาะเครือข่ายลูกหลานมาทำงานในท้องถิ่นคนอื่นไม่มีเช่นทำไมเก่งแค่ไหนก็ไม่ใช่ลูกหลานเก่งยังไงไม่ใช่พวกเขาก็ไม่เอาไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองให้มันเจริญเมื่อมันเมืองมันไม่เจริญเนี่ยนะมันก็เสียหมดทุกอย่างน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกโรงเรียนก็มีแต่ครูเฮงซวยนะ
การที่มันอยู่ในเมืองพวกนี้ก็เริ่มบ่นโอ้ยเก็บแต่ภาษีของกูให้บริการตัวเองช่วยไม่ไหวหรอกไอ้ชนชั้นกลางชนชั้นกลางชนชั้นกลางคืออะไรก็บอกเองมันเพิ่งจะเตือนดูคอร่ามันคาดหวังคาดหวังคาดหวังว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ธนาธรบอกคาดหวังมันก็เลยบอกว่าตั้งรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วอย่าไปเอาอะไรพวกนักการเมืองเอานักบริหารมืออาชีพมาบริหารเรียกว่าซิตี้แมเนเจอร์ซิตี้แมเนเจอร์เอาซิตี้แมเนเจอร์มาจากไหนซิตี้แมเนเจอร์นี่นะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการที่เปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรีจ้างมืออาชีพมาทำงานมืออาชีพไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีการกำหนดภาระงานที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามให้ผู้จัดการสามารถเลื่อนรถขนย้ายพนักงานได้ผู้นี้ง่ายก็เป็นเหมือนซูเปอร์ปลัดใหญ่กว่าปลัดเพราะปลัดที่ต้องเติบโตมาตามสายอาชีพแต่ผู้จัดการไม่จำเป็นลอยไปไหนได้ถ้ามีฝีมือนะข้อดีของโครงสร้างแบบนี้คือผู้จัดการมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือบริหารงานได้รวดเร็วแต่ตั้งโยกย้ายใครก็ได้นะแต่ข้อเสียก็คือบางทีผู้จัดการเป็นผู้บริหารไม่ใช่นักการเมืองบางครั้งทะเลาะบอกแย้งกับสภาบางครั้งก็ทะเลาะกับนายกเช่นเดียวกันนะโอเคนะนะก็มีข้อดีข้อเสียนะแต่ทีนี้ดูสหรัฐอเมริกาทำไมต้องสหรัฐได้รูปแบบที่มันใช้ในสหรัฐสหรัฐมันมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบไม่เหมือนกับชาวบ้านไม่เหมือนกับไทยคือรูปแบบที่เรียกว่าเขตพิเศษ special district เขตพิเศษในรูปแบบสภาผู้จัดการเนี่ยมันถูกเอามาใช้มากในระดับเทศบาลนอกจากเทศบาลแล้วคือท้องถิ่นที่มีภารกิจพิเศษเป็นเขตพิเศษเช่นเขตการศึกษาเขตขนส่งเขตลูกน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามบอกว่าเขตลูกน้ำเขตการศึกษาเขตขนส่งในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีรูปแบบโครงสร้างแบบใดมากกว่าแบบอื่นก็ใครที่ประชุมที่ประชุมเมืองไม่ใช่เพราะใครนะสภานะสภานายกไม่ใช่ขอควายรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่ต้องตอบว่าอะไรรูปแบบสภาผู้จัดการนะพวกนี้เป็นหลักนะครับโอเคนะทีนี้พอต่อมาก็จะเป็นเจ็ดรูปแบบของอาจารย์อุดมโอถ้าเอาเจ็ดรูปแบบนี้มาพูดนะท่านจะปวดหัวเพราะแกเอาหลักที่เป็นหลักของเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์มาจับเขาขออนุญาตข้ามไม่อยากข้ามไม่อยากข้ามท่านจะไปอ่านแต่ผมจะข้ามมาตรงนี้เลยตรงที่เขียนว่าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทีนี้เวลาพูดถึงหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ไปดูหน้าที่ที่อาจารย์ภูคดีได้เขียนเอาไว้4ประการหน้าที่ของปกครองท้องถิ่น4ประการเนี่ยออกสอบ4ข้อนะครับ1 2 3 4 4ภารกิจออกสอบนะครับเรามาดูทีละภารกิจภารกิจแรกก็เป็นภารกิจการให้บริการสาธารณะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสินค้าและบริการสาธารณะ Public Goods and Public Services Goods ก็คือสินค้า Servicesบริการเช่นไรบ้างคมนาคมขนส่งอย่างกรุงเทพเนี่ยมี BTS BTS เนี่ยถือว่าเป็น Public Goods Public Service น้ำประปาไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ท้องถิ่นนะเป็นการไฟฟ้าการประปาแต่เมืองนอกท้องถิ่นนะประปาไฟฟ้าก็เป็น Good Service Public Good Public Service โอเคนะครับ
พราะฉะนั้นภารกิจแรกคือให้บริการสินค้าสาธารณะบริการสาธารณะจัดหาให้อันที่สองอะไรครับหน้าที่ที่สองคือออกกฎระเบียบออกกฎระเบียบ rules and regulations หน้าที่ของท้องถิ่นก็คือออกกฎออกระเบียบถ้าเป็นเทศบาลต่อเทศบาลใหญ่นะถ้าเป็นอบต.ก็ออกข้อบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นออกกฎออกระเบียบออกใบอนุญาตจะปลูกสร้างตึกจะขออนุญาตเปิดโรงแรมพวกนี้เป็นภารกิจของท้องถิ่นอันแรก public good public service นะอันที่สอง rules and regulation อันที่สามทำหน้าที่ระยะยาวคือวางแผนมาเป็นท้องถิ่นเนี่ยบางทีต้องพัฒนาเมืองต้องวางแผนวางแผนให้อะไรให้เมืองมันเจริญรุ่งเรืองคนมาอยู่เยอะๆวางแผนให้เก็บภาษีได้เยอะๆอย่างเงี้ยเขาเรียก strategic planning วางแผนเชิงยุทธศาสตร์สุดท้ายภารกิจสุดท้ายคือภารกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุนโปรโมชั่นแอนด์แอดโวคาซีภารกิจที่เป็นง่ายๆภารกิจที่เป็นเดียวนะส่งเสริมและสนับสนุนก็คือส่งเสริมให้ประชาชนกับภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนกลุ่มอาชีพสนับสนุนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะๆสนับสนุนให้ด้านท้องถิ่นอย่างเงี้ยโอเคนะอันนี้คือสิ่งหน้าที่ของอาจารย์บุคคลถ้าโจทย์ถามบอกว่าการออกข้อบังคับออกระเบียบตรวจสอบตรวจตาประกาศที่มันรับรองเป็นภารกิจได้อย่าไปตอบว่าวางแผนอย่าไปตอบว่าส่งเสริมสักอย่าไปตอบว่าสินค้าสาธารณะบริการแต่ต้องตอบตอบคนสมิธถ้าโจทย์ถามบ้าๆไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของสวนสาธารณะคืออะไรก็ต้องตอบว่าพับสิบคูณพับสิบเซอร์วิสสินค้าบริการสาธารณะอย่าไปตอบกฎระเบียบอย่าไปตอบวางแผนอย่าไปตอบส่งเสริมผิดหมดโอเคนะครับโอ้ยเริ่มดีกว่าอย่างไม่เริ่มต้องคุยต่อให้จบบทที่3เอาหัวข้อต่อมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นด้วยกันเขาบอกความสัมพันธ์นะระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นมันมีสองแบบคือแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอน vertical กับ horizontal ความสัมพันธ์แนวตั้งกับความสัมพันธ์แนวนอนมีสองแนวนะแนวตั้งแนวนอนทีนี้ความสัมพันธ์แนวตั้งแนวนอนเนี่ยในแนวตั้งออก4ข้อเพราะความสัมพันธ์แนวตั้งมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเขาดูความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางท้องถิ่นเขาเลยบอกเป็นแนวตั้งแนวนอนนี่แนวตั้งคืออย่างนี้เขาบอกประเทศต่างๆเนี่ยรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นมันจะสัมพันธ์กันแบบคนหนึ่งใหญ่รถฟ้าคนหนึ่งแทบจะไม่มีที่ยืนคือรัฐบาลกลางบางทีก็ใหญ่มากท้องถิ่นก็เล็กเหลือเกินบางที่ท้องถิ่นก็ใหญ่รัฐบาลกลางก็ใหญ่ต่างคนต่างใหญ่อย่างเงี้ยไอ้ระดับการใหญ่การเล็กหรือระดับการมีอำนาจมากอำนาจน้อยของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเขาเลยมาสร้างเป็นรูปแบบความสัมพันธ์4 รูปแบบเห็นนะ4 รูปแบบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว4 รูปแบบตรงนี้มาดูเพราะว่ามันมีออกสอบนะโอเคนะ4 รูปแบบที่ออกสอบคือรูปแบบนะอันแรกคือรูปแบบ agency model 2 partnership model 3 stewardship model 4 power dependent model มี4 รูปแบบนะ4 รูปแบบ
รูปแบบแรกเขาเรียกว่ารูปแบบเอเจนซี่โมเดลเจอไหมเอเจนซี่โมเดลคำว่าเอเจนซี่แปลว่าหน่วยที่เป็นหน่วยลูกน้องของเราใครเป็นเอเจนต์เราก็เป็นตัวแทนเราเป็นลูกน้องเราเพราะฉะนั้นเอเจนซี่โมเดลก็คือเขามองท็อปปิ้งเป็นเหมือนลูกน้องรัฐบาลกลางจนได้ถามหาท่านไปดูท็อปปิ้งเปรียบเทียบประเทศหนึ่งพบว่ารัฐบาลกลางมีอำนาจเยอะกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นการดำเนินงานท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระถามว่าท้องถิ่นประเทศที่ท่านศึกษามีความสัมพันธ์แนวดิ่งกับรัฐบาลกลางแบบใดก็ไก่เอเจนซี่โมเดลขอไก่พาร์ทเนอร์ชิพโมเดลขอควายสจวดวัดชิพโมเดลงองงูพาวเวอร์ดีเพนแดนเราต้องตอบว่าอย่างนี้เป็นเอเจนซี่โมเดลนะกับนะเอเจนซี่โมเดลรัฐบาลกลางอำนาจเยอะรัฐบาลท้องถิ่นเป็นลูกน้องขาดความเป็นอิสระโอเคนะครับรูปแบบที่สองรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพโมเดลเจอป่ะแปลเป็นไทยว่ารูปแบบหุ้นส่วนหลายคนถามบอกข้อสอบจะออกไทยหรืออังกฤษออกหมดอ่ะไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ไปท่องมาทั้งสองอันโอ้ยออกไทยไม่ได้เหรอไม่เอาอยากออกอิดออกอิดไม่ได้เหรอไม่เอาอยากออกไทยสุดท้ายต้องไปรู้กู้ตั้งแต่อิดแก่เผื่อบางคนจะได้คะแนนน้อยดีไม่ดีไม่ดีก็เอาไปเขาบอกรูปแบบนี้คือรูปแบบที่รัฐบาลกลางกับท้องถิ่นร่วมมือกันอะไรร่วมมือกันให้บริการสาธารณะกับประชาชนเพราะอะไรประชาชนคือตัวตั้งท้องถิ่นก็อยากให้ประชาชนสบายรัฐบาลกลางก็อยากให้ประชาชนสบายทั้งพวกเกียรติใช้อำนาจมากอำนาจน้อยแย่กันประชาชนก็ลำบากเพราะฉะนั้นจะโจทย์ถามบอกรูปแบบใดที่รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมมือกันในการให้บริการสาธารณะร่วมมือกันหรือรูปแบบใดที่องค์กรปกครองท้องถิ่นและรัฐบาลกลางปรึกษาหารือกันก่อนจะให้บริการสาธารณะโอเคนะก็ต้องตอบว่ารูปแบบนี้คือรูปแบบหุ้นส่วนรูปแบบหุ้นส่วนก็คือจะเป็นหุ้นส่วนเขาลบทุกอย่างปรึกษาหารือสื่อสารแบบสองทางนะเห็นไหมไม่เหมือนกับเอเจนซี่เอเจนซี่นี่คือสั่งสื่อสารทางเดียวรัฐบาลกลางสั่งโอเคนะครับอันนี้รูปแบบที่สองมารูปแบบที่สามรูปแบบที่สามเรียกว่ารูปแบบผู้ดูแลภาษาอังกฤษเรียกว่าสจวดกับชิปโมเดลสจวดเกิดขึ้นทุกปีไหมมีแอร์โฮสเตสมีสจวดมีกัปตันหน่อยไม่มีกัปตันโมเดลไม่มีแอร์โฮสเตสโมเดลมีแต่สจวดกับชิปโมเดลสจวดกับชิปโมเดลสจวดชิปโมเดลคือไอ้ความเป็นสจวดก็คือคนดูแลเราขึ้นเครื่องบินมีสจวดก็ดูแลเอาชาไหมเอากาแฟไหมเอาผ้าห่มไหมเก็บกระเป๋าไว้ตรงนี้นะตรงนั้นนะมาช่วยดูแลไอ้อย่างนี้ก็คือท้องถิ่นที่มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลอย่าไปจุ้มจ้านกับท้องถิ่นแต่ถ้าท้องถิ่นลำบากจะไปแนะนำเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งแต่สุดท้ายรัฐบาลกลางก็สามารถที่จะมีอิทธิพลกับท้องถิ่นแต่เขาไม่ทำถ้าทำเพื่อเลยมันไม่ใช่สะดวกกว่าชิปมันเป็นเอเจนซี่เพราะฉะนั้นโจทย์ถามบอกว่าถ้าท่านไปท้องถิ่นประเทศหนึ่งเจอท้องถิ่นที่รัฐให้ความไว้วางใจท้องถิ่นดูแลกิจการท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีความเป็นสลักระดับหนึ่งถามบอกว่ารูปแบบนี้คือรูปแบบไหนท่านก็ต้องตอบว่ารูปแบบผู้ดูแลดีนะครับผู้ดูแลนะเอารูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4รูปแบบพึ่งพิงอำนาจซึ่งกันและกัน power dependence model เขาบอกรูปแบบนี้เป็นรูปแบ
โอ้ท้องถิ่นนะกับรัฐบาลกลางใหญ่พอๆกันรัฐบาลกลางบังคับกับทุนท้องถิ่นท้องถิ่นก็พึ่งรัฐบาลกลางต่างมีทรัพยากรต่างมีอำนาจต่างมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพอฟัดพอเหวี่ยงกันท่านโดนถามบอกว่ารูปแบบใดที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาททางการเมืองและทรัพยากรทางการเมืองสูงสูงและรัฐบาลกลางไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลท้องถิ่นมากเกินไปนะถามบอกว่ารูปแบบนี้คืออะไรก็ต้องตอบว่า power มีแบบใดหรือรูปแบบอำนาจพึ่งพิงซึ่งกันและกันโอเคนะครับนี่ออกสอบนะเอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วสี่รูปแบบแล้วเดี๋ยวมาเรียนกันคราวหน้าจบบทสามก็บทสี่เจอกันหลังวันปีใหม่ปีใหม่วันที่หนึ่งหลังวันปีใหม่วันที่สองหลังวันปีใหม่วันที่สามวันศุกร์ที่สามมกราเจอกันนะครับวันที่สองวันพฤหัสวันที่สามวันศุกร์ไม่หยุดนะโอเคแล้วครับสวัสดีปีใหม่